จริงๆค่ะโดยเฉพาะใน TikTok นี่คือเพลงบิดาผู้เป็นมิตรภาษาอังกฤษคือ Friendly Father จริงๆแล้วมันคือเพลงสรรเสริญผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเพลงยาว3นาทีนะคะแต่ที่สุดแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าฮิตใน TikTok มากๆเนื้อหาของเพลงคืออะไรเราอาจจะฟังไม่ออกแต่ว่าเขาบอกมันเป็นการสรรเสริญเป็นการเยินยอเป็นการชื่นชมท่านผู้นำเรามาร้องเพลงคิมจองอึนผู้นำที่ยอดเยี่ยมกันเถอะนี่มีคนแปลมาแบบนี้คิมจองอึนคุณพ่อผู้เป็นมิตรของพวกเรานี่คือเนื้อหาในเพลงนี้ค่ะนี่เป็นเพลงในรอบ50ปีนะคะที่ออกมาใหม่สำหรับผู้นำคิมจองอึนจังหวะสนุกสนานอย่างที่เราได้ยินเลยค่ะฟังแล้วมันติดหูเหลือเกินบางคนบอกก็ไม่รู้หรอกเพลงอะไรแต่ว่าฟังแล้วมันก็สนุกดีนะชวนให้ร้องตามก็เลยเอามาใช้กลายเป็นเอาเสียงนี่มาใช้ใน TikTok ก็ต่อกันไปเรื่อยๆกลายเป็นไวรัลแล้วก็เรียกยอดไลค์ได้มีเยอะแยะเลยค่ะบางคนเอาเพลงนี้มาใช้แล้วก็ไปเต้นคัฟเวอร์กันบ้างนะคะโดยเฉพาะฝรั่งฝั่งตะวันตกเนี่ยทำกันใหญ่เลยของบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าจริงๆฟังไปฟังมามันก็เพราะดีนะไม่รู้เพลงอะไรด้วยซ้ำบางคนบอกโอ้ปังมากแบบนี้คุณต้องได้รางวัล Grammy Awards แล้วบางคนคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าฟังไปแล้วมันเอาออกจากหัวไม่ได้อะมันเหมือนวนเวียนอยู่แบบนั้นจริงๆแล้วในเกาหลีเหนือเนี่ยการผลิตผลงานเช่นเพลงงานสร้างสรรค์ทางศิลปะเขียนนิยายวาดรูปหรือว่าจะเป็นการเล่นละครแต่งเพลงอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ยกเว้นคุณจะทำขึ้นมาเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเพื่อปลูกฝังเพื่อสั่งสอนให้เกิดความจงรักภักดีต่อท่านผู้นำอันนี้คุณทำได้ค่ะนี่คือกฎกติกาของเกาหลีเหนือรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยเน้นมากเรื่องของการทฤษฎีเมล็ดพันธุ์เขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามผลงานทุกชิ้นที่ออกมานั่นคือเมล็ดพันธุ์ของอุดมการณ์ที่ต้องการให้ปลูกฝังทุกคนมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกันนี่คือคอนเซ็ปต์ของเพลงผู้แปรพักออกมาเล่าเลยบอกว่าเพลงแบบนี้นะถ้าคุณอยู่ในเกาหลีเหนือตื่นเช้ามาคุณจะต้องได้ยินแต่เช้าเลยกรอกหูเข้ามาเนื้อเพลงไม่ต้องกลัวว่าจะร้องไม่ได้อยู่ในหนังสือพิมพ์มีให้ประชาชนไปหัดร้องและที่สำคัญคุณต้องฝึกเต้นฝึกร้องให้ได้ค่ะเชื่อไหมคะว่าเพลงนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่อังกฤษถึงขั้นออกมาวิเคราะห์เลยว่าอ๊ะมันทำงานยังไงทำนองเพลงเรียบง่ายฟังครั้งแรกก็ติดหูในทันทีเลยในขณะที่เสียงร้องตามได้ง่ายๆค่ะไม่ได้สูงเกินไปไม่ต้องมีลูกเล่นลูกคอหรืออะไรก็ตามติดหูจำง่ายและร้องตามได้นี่คือสั้นๆและมีหนึ่งอย่างที่เขาตั้งข้อสังเกตด้วยเพราะเพลงนี้ใช้คำว่าบิดาหรือว่าคุณพ่อนั่นเป็นการแสดงจุดยืนนะคะจริงๆสมัยก่อนเกาหลีเหนือถ้าคนที่จะถูกเรียกว่าเป็นคุณพ่อหรือเป็นบิดานั่นก็คือผู้นำรุ่นแรกเลยปู่ของคิมจองอึนคิมอิลซุงปรากฏตอนนี้มาเรียกคิมจองอึนว่าบิดาเรียกคุณพ่อคิมจองอึนโอ้มันมีความหมายนะคะการเปลี่ยนคำนำหน้าของคิมจองอึนเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศเสริมกำลังเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพเกาหลีเหนือประกาศกล้าวบอกจะไม่มีวันรวมชาติกับเกาหลีใต้และตอนนี้ปิดช่องทางทางการทูตปิดสัญญาณการสื่อสารวิทยุข้ามพรมแดนและจะรื้อซุ้มประตูรวมชาติเกาหลีด้วยนักวิเคราะห์บอกเลยอุ๊ยหรือมันเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่นี่เป็นการตอกย้ำหรือไม่ว่าเกาหลีใต้คุณคือศัตรูและอาจจะส่งสัญญาณว่ากำลังจะเกิดสงครามขึ้นระหว่าง2เกาหลีก็เป็นได้ค่ะ